สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครัวเพวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำการทำแบนเนอร์สวยๆนะครับแบบแอนิเมชันเพื่อจะเอาไปใส่ใน Google Form นะครับแต่ตอนออกแบบเราจะมาออกแบบด้วย Canva นะครับวิธีการนะครับให้เปิด Canva ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูสร้างดีไซน์นะครับแล้วก็มากำหนดขนาดเองนะครับเพราะว่าไม่มีขนาดที่Canva กำหนดให้นะครับขนาดตัวนี้นะครับนั่นก็คือนะครับความกว้างเนี่ยก็คือ990นะครับ990นะครับความยาวเนี่ยก็คือนะครับ250ครับ250นะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับ990 250 พิกเซล px แล้วก็กดปุ่มสร้างดีไซน์ใหม่เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดสร้างดีไซน์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างสวยๆเลยแบนเนอร์นะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะทำแบนเนอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับที่เราจะเอาไปใช้นะครับสมมติว่าผมจะใช้แบนเนอร์นะครับสมัครเข้าเรียนสมัครเข้าเรียนสมัครเข้าอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับ Welcome to Sci Class อย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเราเลือกเข้ามาแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันนิ่งทุกอย่างมันนิ่งหมดเลยนะครับให้เรามาใช้การทำเคลื่อนไหวตรงนี้ครับมาที่เคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยเราต้องการให้มันเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับตามที่เราชอบนะครับแบบซูมภาพตบเร็วบล็อกนะครับกิ้งไปกิ้งมาเนออนสวยงามมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับชอบแล้วนะครับเราก็คลิกเลยนะครับเอาแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จครับเราก็จะส่งออกนะครับไปที่เมนูแชร์นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับทีนี้ในการดาวน์โหลดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไฟล์นะครับ JPEG PNG ไม่ใช่นะครับ PDF ก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับล่างสุดเลยคลิปสั้นไม่มีเสียงนะครับให้ทำเป็นคลิปนะครับแล้วก็คลิกไปที่คลิปจากนั้นคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มันสร้างคลิปให้เรานะครับจากนั้นเราก็เลือกว่าจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะกดเซฟเลยครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเข้าไปสร้าง Google Form นะครับผมจะมาที่ Google Drive นะครับ My แล้วก็ Form นะครับพอเราสร้าง Google Form มาแล้วนะครับแล้วก็กำหนดชื่อฟอร์มตามปกตินะครับทีนี้เราก็จะนำภาพ Animation เมื่อสักครู่นี้มาใส่เป็น Header หรือว่าเป็นแบนเนอร์ของฟอร์มนะครับโดยการมาที่ปุ่มนี้นะครับปรับแต่งทีมนะครับคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับแก้ไขตัวหนังสือให้สวยๆเลยนะครับเนี่ยพวกนี้พร้อมนะครับก็สวยดีนะครับพร้อมนี่ผมชอบใช้มากเลยนะครับนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือสวยๆเลยนะครับทุกอันเลยนะครับแล้วก็แก้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นปกติไปเลยนะครับนี่นะครับตัวเลือกคำถามนะครับก็จะเป็นฟอนต์สวยๆนะครับจากนั้นตรงนี้ครับส่วนหัวเลือกรูปภาพเนี่ยตรงนี้เราจะเอาภาพไปใส่ตรงนี้ครับคลิกซึ่งจะมีนะครับภาพตัวอย่างของ Google Form ที่เขาเตรียมมาให้เราแล้วนะครับในทีนี้เราจะไปที่แท็บอัปโหลดแทนนะครับมาที่อัปโหลดแล้วก็เรียกดูตรงนี้ครับจากนั้นนะครับไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟมาจาก Canva นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับก็กด Open เข้ามาครับมาแล้วเห็นมั้ยครับก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยแล้วก็ขนาดไซส์จะพอดีเป๊ะเลยครับไม่ต้องไปขยับอะไรอีกแล้วนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยครับพอเรากดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการปรับฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเดอร์ปรับสีนะครับเนี่ยปรับสีสันต่างๆนะครับเข้ามาให้เรานะครับเราสามารถที่จะปรับสีพื้นหลังนะครับให้มันเข้มขึ้นนะครับเพื่อให้ฟอร์มของเรามันเด่นขึ้นมาได้นะครับลองคลิกตรงนี้ดูก็ได้นะครับครับเลื่อนลงมาอีกนะครับสีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงพื้นหลังนะครับแล้วก็ปรับให้มันเข้มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเอาสีจากแบนเนอร์ของเรานี่แหละนะครับมาใส่นะครับทีนี้เราก็จะได้แบนเนอร์นะครับที่เป็นแอนิเมชันนะครับเวลาที่นะครับคนอื่นเข้ามากรอกฟอร์มเรานี่นะครับก็จะเห็นฟอร์มเป็นแบนเนอร์เป็นแอนิเมชันสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากทำ Google Form ให้สวยงามน่าสนใจว้าวๆแบบแอนิเมชันนะครับก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ